เอาแล้วครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะ ในวันนี้เรามาอยู่ในช่องเตอร์ทีวีสตูดิโอกันอีกเช่นเคยฮะมาในสภาพที่เพิ่งตื่นได้ประมาณ15นาทีก็คือวันนี้เราจะมาถ่ายเพราะว่าผมกลัวว่าจะไม่ได้ถ่ายก็เลยว่าต้องถ่ายไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเว้นลืมอีกหรือว่าไม่ทำนะก็เลยต้องถ่ายวันนี้เลยแล้วกันวันที่ฝนตกนะเริ่มแรกก็หน้าบ้านเลยแล้วกันไม่มีอะไรบ้างนะหน้าบ้านก็ปกติมันช่วงตอนที่เคยถ่ายไปมันเป็นคลิปสั้นนะมันเป็นคลิปสั้นที่เป็นแนวตั้งจาก TikTok ผมจำได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าน่าไม่รู้ว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะก็น่าจะยังอยู่แหละเพราะไม่ได้ลบไม่ได้อะไรกดซูมทำไมวะโอ้ยประมาณนี้มีสารตรงนู้นด้วยแล้วก็มีวัดฝั่งนู้นแต่ว่าไม่น่าจะมองเห็นหรอกใช่ไม่น่าจะมองเห็นเพราะต้นไม้บ้านเขาบังอยู่แล้วก็ตรงโซนวางจักรยานไม่มีอะไรมากฮะโอ้ยมันเลือกออโต้กันไงวะประมาณนั้นแล้วกันมันอาจจะไม่คึกคืนมากนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นเรื่อยเลยไม่อยากคึกคืนอะไรมากเยอะแยะเพิ่งตื่นตอน10โมงกว่า10โมงเป๊ะเลยตื่นฮึเดี๋ยวมึงมาจากไหนเนี่ยไอ้คนลื้อมันไม่ได้เก็บด้วยนะคนลื้อไอ้ชิตี้นะแม่งลื้อแล้วไม่เก็บด้วยนะเกลียดมันพวกเนี้ยดีแล้วฮะจะได้ย้ายบ้านหนีมันย้ายสักประมาณมีนาเมษาไอ้มีสาช่วงปีไอ้เดือนหน้ามั้งถ้าจะเดือนหน้าถึงจะย้ายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดบ้านก็ต้องทำอยู่ดีฮะตอนนี้ยังทำไม่ได้ฝนยังตกอยู่เดี๋ยวพื้นเดี๋ยวไม่กวาดจะพังนะลองตีนโซนปลาที่ผมบอกนะว่าทำใหม่แล้วจากบ่อใหญ่เป็นบ่อเล็กๆแทนเพราะว่าปลาคาร์ฟมันตายหาไปแล้วนะมันไม่เหลือสักตัวเลยเลยว่าทำใหม่เลยแล้วกัน จัดก่อนไฟราคา85มั้ง85บาทผมจำได้จากอะไรว่าจากช่างมันข้างบ้านผมขอไม่เดินไปนะฝนมันตกเดี๋ยวเปียกผมไม่ใช่อะไรข้างบ้านก็ประมาณนี้เอาตามที่เห็นนะแล้วก็บ่อปลานะมีไฟเหมือนกันเดี๋ยวปิดไฟก่อนเปิดไฟไว้ทั้งคืนเลยสนุกมันอร่อยกับอาหารแล้วมั้งเพิ่งให้มาหารอาหารมันอ่ะมาหารวะอะไรคือมาหารวะแม่งวิว่ายเต็มอ่ะมีออกซิเจนเหมือนกันนั่นออกซิเจนอยู่นู่นเดี๋ยวขอไม่เปิดดีกว่านะเอ้ยเปิดดีกว่าวะให้คนดูได้ดูแล้วกาวดูออกซิเจนหน่อยแต่ว่าออกซิเจนมันไม่ใช่ออกซิเจนแบบเขาเรียกอะไรปั๊มออกซิเจนแท้ๆมันคือปั๊มน้ำมันแหละขอเสียบปลั๊กก่อนนะครับนู่นคือของผมมันไม่ใช่ปั๊มออกซิเจนแท้ๆนะมันเป็นปั๊มแบบเรียกปั๊มไงปั๊มน้ำเฉยๆอ่ะแล้วเอามาทำเป็นปั๊มให้เป็นออกซิเจนได้ผมไม่แน่ใจต้นหนึ่งนะคืออากาศออกน้อยต้องปิดเลยอันนี้
มันก็ออกมาประมาณนี้แหละออกซิเจนนะเปิดไว้เผื่อบางครั้งมันด้วยต้องทําอากาศด้วยเนาะบางครั้งมันคือเหมือนอากาศมันน้อยฝนมันไม่ได้ตกอากาศมันน้อยก็เลยต้องเปิดนะโอเคไปโอเคเดี๋ยวปิดน้ำปิดไฟก่อนโอเคไปต่อเดี๋ยวเรื่องในบ้านเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะข้างในบ้านหรือก็ได้ก็อาจจะลกๆเหมือนไม่เหมือนเมื่อวานนี้หน่อยนะเพราะว่ามีเด็กหายเข้ามานอนในบ้านปกติมันนอนข้างนอกแต่มันนอนข้างในบ้านเฉยๆทุกคนนะก็เห็นปกตินะมาหน้าที่ทีวีกองคูทูดีเสร็จเหมือนเดิมสวิตช์ไฟที่มีอะไรเยอะๆก็ไม่รู้พัดลมห้องผมแต่ผมเอามาให้หมานอนโคตรเยี่ยมเดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกนะของข้างในบ้านนี่มันจบๆกันนี่ห้องแม่ห้องพี่แล้วก็ห้องผมแต่เคลียร์นั่นไม่ดีทีนี้นะว่ามันย้ายออกไปมันไม่มีห้องนะเออท่านหนึ่งนะโอ้ยมันไม่เสร็จสักทีตรงนี้มันยุ่งยากตลอดเลยไม่กูจัดไม่ถูกหรอกไม่เจอว่ะอ่ะช่างเปิดไฟรีวิวห้องผมกันแล้วกันห้องผมอาจจะเห็นหลายครั้งแล้วก็ได้เงินที่กองกันอยู่80 บาทซึ่งไม่รู้ทำไมถึงผมเอาไปกองตรงนั้นนะห้องผมซึ่งก็จะรกอย่างเช่นมีเสื้อผ้าตรงนี้แล้วก็มีขนมใช่ฮะมีขนมอีกตกหมอนผมไม่ใส่เพราะว่าคือไม่ใช่อะไรนะคือใส่แล้วมันใส่ยากคือเวลาซักผมขี้เกียจถอดผมเลยว่าเดี๋ยวค่อยซักแบบซักเงี้ยง่ายสุดหอกมอนเป็นไงผมไม่ใส่หรอกขี้เกียจแม่งโคตรสกมกเลยแล้วถ้าให้ผมเป็นคนก่อนหน้านี้คนที่ว่าทำความสะอาดทุกวันเลยก็คงจะไม่ดีอ่ะว่าผมทำความสะอาดจนเบื่อแล้วอ่ะตอนเนี้ยทำดำแม่งทุกวันเลยทำความสะอาดห้องลื้อที่นอนออกมาทำตลอดเลยเบื่อละไม่ทำดีกว่าค่อยทำตอนเวลามันจำเป็นเผื่อนานๆทีทำครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยสัก3 อาทิตย์ทำครั้งอะไรเงี้ยฮะอย่าดูโอ้ยแม่งเพิ่งตื่นมาผมแม่งยุ่งเลยใต้ที่นอนก็ไม่มีอะไรมากนะมีขนาดนะลำโพงกับขาตั้งที่ผมบอกเคยรีวิวไปแล้วเฮ้ยเอาจริงยังไม่เนี่ยกูหาไขควงไม่เจอสรุปไขควงวางอยู่ข้างหน้าตรงนี้เออเจริญพรเถอะครับไอ้สัตว์เอาโอเคเดี๋ยวเรื่องไขควงเก็บอันหนึ่งก็แล้วกันเอาไว้นี่แล้วก็เอาเงินไอ้รอเรียลไว้นี่ก่อนแม่งฝากผมซื้อของแต่ของมันไม่มาสักทีเนี่ยโอ้ยทำไมมันฝุ่นอะไรเยอะจังว่าอึปัดทิ้งแม่งเดี๋ยวเพื่อเรื่องขวดน้ำค่อยที่อีกทีหนึ่งเอาขวดน้ำนี่ไปวางแทนอ่ะได้ไขควงมาแล้วก็ลำโพงกระเป๋าเสื้อกันหนาวที่แม่งมาวางทำเหี้ยอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้เก็บให้ดีๆฉันวางเสื้อกางเกงเปลี่ยนจากขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็กดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าขนาดใหญ่มันรกเกินไปเอาไว้นี่มีกล่องนมเหมือนเดิมซึ่งพึ่งกินแล้วก็ไว้นี่ของลำโพงใช้ได้กับใช้ไม่ได้ไม้ตียุงโอเคไปต่อแล้วกันเรื่องพัดลมด้วยพัดลมโอ้ยขนหมาเยอะจังวะนะข้างหน้าต่อก็ได้โย่ไม่น่าจะมีอะไรมากครับก็จากก่อนหน้านี้ที่มันไม่เคยเป็นที่ตากผ้านะก็กลายเป็นที่ตากผ้าไปเรียบร้อยแล้วมีมาม่าด้วยเดี๋ยวโซนยายาบ้ายานรกไม่ใช่ใจเย็นกับข้าวอะไรเยอะแยะวะเนี่ย
แต่แม่ผมไม่มาทำประสาทบ้านก็บ้านก็แย่ทุกวันอะไรอย่างเนี้ยตู้เย็นแดงเจ๊หรือเฮียปิดถังน้ำมาอยู่นู่นพาดูข้างบ้านก่อนเพื่ออยากเห็นใกล้ๆอ่ะข้างบ้านก็ไม่มีอะไรมากฮะแล้วก็ตรงนู้นด้วยมีจักรยานเก่าด้วยคอหักไปละแล้วมีเด็กเคลียร์ไปรื้อจานข้าวที่ไม่รู้หายไปไหนนะตอนแรกเยอะมากเลยแต่หายไปละตอนนี้มันโดนแดดอยู่ในห้องพี่ผมก็กำลังห้องไอ้ทำอะไรเยอะๆกับก๊อกน้ำที่เพิ่งทำใหม่กูเครียดหนาวสัตว์แรงชิบหายเลยอาจจะไม่คึกคืนนะเพราะว่าช่วงนี้ผมยังเพิ่งตื่นอยู่ก็เลยว่าขอแบบไม่คึกคืนแล้วฝนตกด้วยบรรยากาศดีก็ปักสายอีกนิดไปแห่งวะก็ไม่มีอะไรฮะข้างหลังที่กินข้าวนั่นแหละแล้วก็ต้นไม้ที่แม่งเยอะชิบหายเลยกับของที่เยอะเกินว่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปดูดีกว่าหลังจากเมื่อกี้มันเปื้อนนะก็ต้องมารีวิวใหม่ต่ออีกนะคือต้องเก็บของหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่าลืมว่าต้องเอาแผ่นยายก็ไปต่อเลยแล้วกันยีเด็กเขียมเพิ่งตากผ้านะหรือนี่ก็ทำดีเฉยเลยก๊อกน้ำที่เพิ่งซ่อมเพราะมันแตกไปไม่รู้ใครทำแตกด้วยนะไม่รู้ใครทำแตกโอเคแล้วก็วกกลับมาหน้าบ้านครับก็น่าจะจบใกล้ก็น่าจะจบคลิปได้แล้วแหละก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ goodbye ครับ see you againอีกถามเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอก ถ้ามีอะไรไม่รู้อีกก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูเพิ่มนะครับโอเคครับไปละบาย